กินไม่เอ็มไม่ทองล็อบเรินสะชวดสายการบินดังไม่ยอมแพ้พิษโควิดเปิดร้านขายข้าวแกงหารายได้เสริมช่วงหยุดบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่อยู่บนฟ้าหรืออาชีพที่อยู่บนดินต่างก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเช่นเดียวกับเทียนหยดคงแก้วสจ๊วตสายการบินแห่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ถูกเลิกจ้างและทางบริษัทดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็ยังได้รับผลกระทบเหมือนกับคนอื่นๆโดยเฉพาะรายได้ที่ลดลงในขณะที่ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเทียนหยดตัดสินใจเปิดร้านโกเทียนข้าวแกงคนนครศรีขึ้นโดยร้านนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครขายข้าวแกงในราคาเริ่มต้นแค่20บาทมีกับข้าวให้เลือกมากกว่า30เมนูเตียนหยดบอกว่าสาเหตุที่ขายกับข้าวราคาเริ่มต้นที่20บาทเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ทานอาหารแบบเต็มอิ่มในราคาประหยัดตามสโลแกนที่ว่าไม่เอ็มไม่ลบเรินทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องพ่อเป็นคนขายข้าวแกงมาก็คุยกับพ่อมาตลอดว่าแบบเราไม่ชอบด้านงานเกี่ยวกับด้านข้าวแกงเลยเพราะเราชอบเกี่ยวกับการบริการเราชอบเกี่ยวกับการแบบสวยๆงามๆก็เลยแบบไปทำงานเกี่ยวกับด้านการบินมาครับตั้งแต่จบมาก็คือทำงานเกี่ยวกับสายการบินมาตลอดก็เป็นแบบเป็นสจ๊วตหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาประมาณ 8-9 ปีแล้วครับแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยครับก็เลยแบบมันมีปัญหาทางด้านแบบอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวก็เลยต้องกลับมาพึ่งซบพ่อก็เลยมาปรึกษากับพ่อปรึกษากับป้าเนี่ยครับว่าจะทำไงต่อดีเพราะเราก็ต้องมีภาระมีเงินที่จะต้องจ่ายแต่ละเดือนก็เลยปรึกษากับพ่อพ่อก็เลยบอกว่าก็มีร้านข้าวแกงนี่แหละครับที่ช่วยเลี้ยงผมมาตั้งแต่ที่ผมเด็กๆจนผมเรียนต่อก็เลยแบบมาสืบต้นเลยเซ้งร้านจากคุณอาแท้ๆเนี่ยครับก็เลยเซ้งร้านมาแล้วก็เลยมาทำต่อเปิดได้ประมาณ4เดือนกว่าแล้วครับก็ผลตอบรับก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่ดีเลยละครับเพราะว่าร้านของเราเริ่มต้นที่20บาทคือสามารถได้เข้าได้กับทุกผู้ทุกคนทุกสถานะเลยครับแล้วที่สำคัญคือเรามีหลากหลายทำวันหนึ่งประมาณ 30-40 เมนูบางทีคนนึงมีตังค์100บาทเขาสามารถเลือกได้ตั้ง5เมนูในการแบบเลือกช้อยกลับไปกินกับครอบครัวประมาณนี้ครับเทียนหยดยังบอกอีกว่าร้านข้าวแกงแห่งนี้กำลังกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวช่วยคนมีงานทำและที่สำคัญได้ช่วยเหลือคนอื่นให้กินอิ่มในราคาสบายกระเป๋าที่ผ่านมาแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคส่วนกับข้าวที่ขายไม่หมดในแต่ละวันจะตักใส่ถุงนำไปมอบให้กับคนงานตามแคมป์ต่างๆสำหรับหนุ่มสจ๊วตรายนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เป็นการดิ้นสู้เพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัวและช่วยเหลือคนอื่นไปพร้อมๆกัน